สวัสดีครับเช้านี้จ่ายตังค์แล้วเด้อตรงนู้นบ่นี่นี่หาที่ได้เป็นยกมือเป็นยกมือเช้านี้อยู่ที่ทะเลบัวแดงครับวันที่3ธันวาคม2565เนี่ยครับเราจองเรือลำเล็กเดี๋ยวนี้300บาทครับพี่น้องเมื่อก่อน200เดี๋ยวนี้300บาทตีสามหัวเท้ากันเขาว่าหัวเท้าข้างในครับข้างในบ่ครับผมข้างในละกำลังไปแล้วครับพี่น้องบรรยากาศเช้าๆครับที่ทะเลบัวแดง3ธันวาคม2565ฤดูกาลดูบัวแดงหรือว่าบัวสายเริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้เย็นๆแล้วก็มีลมปะทะที่หนังหน้านะครับต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่หมวกด้วยดอกบัวบานเยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องตอนเช้าที่6โมงกว่าดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนนี้ถึงจุดชมบัวจุดแรกครับพี่คนขับเรือเขาก็พาแวะเข้ามาชมบัวจุดแรกก่อนดูก่อนครับดอกบัวสีชมพูบานเต็มเลยครับพี่น้องขอแผ่นไปด้านซ้ายก่อนมาถึงด้านขวาแล้วก็ตรงไปมากเลยครับพี่น้องดูดอกบัวครับสีชมพูรับแสงดวงอาทิตย์ตอนเช้าแล้วก็มีเสียงนกร้องบรรยากาศดีครับแล้วคนก็ไม่เยอะด้วยเสียงนกอีโก้งใช่ไหมดอกบัวดูใกล้ๆหน่อยอ๋อครับเมื่อกี้พี่คนขับเรือเขาบอกแนะนำให้เดินขึ้นไปอยู่หัวเรือขอเดินตรงโน้นมีฝูงนกอีโก้งครับวิ่งไล่กันอยู่วิ่งไล่กันท่ามกลางดอกบัวแดงครับเนี่ยกำลังไปดูจุดที่2ครับในการชมบัวแดงนี่ตีโค้งมีการซิ่งเล็กน้อยนะครับนกนางแอ่นบินกันให้ควักครับระหว่างที่เรานั่งเรือนี่ควายน้ำครับควายมาติดเกาะที่ทะเลบัวแดงครับพี่น้องมีอยู่4ตัวควายควายควายเออ
มีเกาะเล็กๆครับควายติดเกาะดอกบัวบานเต็มเลยครับพี่น้องแล้วก็สวยด้วยดูมาถึงจุดที่2แล้วมันนกอีแจวหรือเปล่าครับเห็นปีกขาวๆอยู่ตรงนู้นเป็นจุดที่สวยที่สุดครับพี่เขาบอกน้ำก็ลึกประมาณเมตร20ตกลงไปก็คือไม่เป็นไรนะครับแต่จะเปียกเมตร20บานเต็มนะครับดูดอกบัวใกล้ๆดีกว่าเราไม่เสี่ยงกลัวตกน้ำขอเดินไปดูหัวเรือก่อนนะครับพี่น้องนั่งดูหัวเล็กๆก็ไม่เล็กนะครับพี่น้องบรรยากาศนี่มันบรรยากาศดีมากเลยครับนั่งมองดอกบัวที่เป็นสีชมพูตอนเช้าแล้วก็ส่องดูนกด้วยนกเยอะครับพี่น้องนกอีโก้งกับนกอีแจวนี่ครับอยู่ตรงโน้นครับนี่กำลังไล่กันเลยมีหลายตัวซะด้วยนกบินให้ควักครับดูนกครับฝูงนกเป็ดแดงหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดแดงอุ้ยเป็นฝูงครับพี่น้องตรงนู้นครับนกเยอะครับเยอะมากน่าจะเป็นเป็ดแดงนะฝูงพายุนกโอ้นกอะไรเนี่ยนกเป็ดใช่ไหมเป็ดแดงโอ้โหเยอะมากครับพี่น้องพี่เขาบอกว่าดอกบัวจะบานไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับปีหน้ายังมีเวลามาเที่ยวได้แต่ถ้ามาช่วงนี้ก็คนจะน้อยหน่อยทีนี้เราก็จะกลับนะครับพี่น้องบรรยากาศดีครับอากาศเย็นสบาย